้าวก็เรียกผมมาไม่ใช่เหรอไม่เรียกผมมาเมื่อกี้ไม่จะตรวจอะไรใช่ก็เรียกมาก็เอาไม่เรียกตรวจอะไรเมื่อกี้ตรวจไม่ได้ตรวจอ้าวเรียกมาไม่ตรวจไม่สงสัยก็ไม่ตรวจแล้วเรียกทำไมเรียกมาไม่ตรวจกล้องเนี่ยเอาทาเนี่ยต้องมีตัวพื้นที่ทำการนะครับไม่ใช่พื้นที่ทำงานเรียกผมเข้ามาคือผมเสียหายก็ไหมเรียกพวกผมเข้ามาเนี่ยเรียกเราพวกผมอยู่ดิจะเรียกที่ทำงานได้ไงเนี่ยที่หลวงนะครับไม่ใช่ที่ทำงานในการตั้งจุดตรวจมันขัดแย้งกับไปพ.ร.บ.ของกรมทางหลวงอ่ะแล้วเรียกผมมาบอกว่าพื้นที่ทำงานผมก็ผู้เสียหายอ่ะในเมื่อเรียกผมมาแล้วอ่ะเรียกเข้ามาตรวจแต่ว่าบอกว่าพื้นที่ทำงานเดี๋ยวเราไปดูในเมื่อเรียกเรามาแล้วอ่ะเราก็ต้องดูในเมื่อจะดูพวกเราแล้วอ่ะดูป้ายก่อนเข้าจุดตรวจเรียกเราตรวจบอกว่าพื้นที่ทำงานพูดอย่างนี้ก็พูดเป็นพื้นที่ทำงานนู่นสพสนนู่นนู่นมีสเกลอยู่ข้างหน้าอีก150เมตรป้ายก็ไม่เห็นให้มันชัดหนึ่งร้อยห้าสิบไปโอ้โหตั้งกันดูสิ เมื่อกี้เรียกเราตรวจเองอ่ะบอกว่าพื้นที่ทำงานอ้าวในเมื่อเรียกเราตรวจผู้ควบคุมพันตำรวจโทชนสิทธิ์เด็ดดวงผู้ควบคุมจุดตรวจไม่เขาตรวจอะไรบ้างเขาได้ตรวจฉี่ป่ะเขาตรวจฉี่ด้วยเหรอนู่นไงฉี่อยู่ไหนไม่พี่นี่ตรวจฉี่ด้วยเหรอตรวจฉี่ด้วยเหรอพูดเบาๆก็ได้ไม่ต้องพูดแรงหรอกโอ้พูดกับประชาชนเบาๆหน่อยครับเป็นเจ้าหน้าที่นะไม่ผมก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเป่าแอลกอฮอล์ไหนกล้อง CCTV อ่ะเป่าแอลกอฮอล์ตรงไหนเอาไหนกล้อง CCTV อยู่ไหน CCTV เขามีกล้องในตัวหมด
แล้วกล้องCCTVเวลาผู้บังคับบัญชาดูอ่ะอะไรนะเวลาผู้บังคับบัญชาดูอ่ะดูในกล้องส่วนตัวเลยโอ้ยเอาไปออกนอกตรงนี้ที่เจ้าที่ทำการนะพี่นะไม่ใช่ที่ที่ตรวจที่ถ่ายหน้าด่านได้เลยนะครับแล้วขออนุญาตเขาไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ไม่ขอต้องตรวจเขาไม่เข้าอยู่แล้วแล้วเนี่ยเวลากลางคืนนะขออนุญาตเขาไหมพี่เป็นเจ้าที่อะไรครับพี่มาตรวจผมเป็นผู้สื่อข่าวครับผู้สื่อข่าวต้องขออนุญาตครับไปไหนครับหน้าด่านจะรู้แบบอ้าวเรียกผมมาตรวจผมก็มีสิทธิ์ในตรงนี้ถูกไหมล่ะทำงานนะไม่ใช่ทำงานตรงไหนตรงนี้นะครับที่ตรวจที่ทำงานเหรอที่ทำงานครับที่ทำงานสน.ครับที่ทำงานปฏิบัติการพี่ไม่ไปเชิญเชิญเลยไปอะไรครับกลับแล้วอ๋อเขาไม่กลับหรอกผมอยู่บอกที่ทำงานสน.ไม่เขาบอกว่าที่ทำงานสน.เขาบอกว่าเข้าไปไม่ได้ที่ทำงานเขาบอกว่าตรงนี้สน.ตรงนี้ใครจะจับเข้าไปเลยใครจะจับเออเฮ้ยทำไมเข้ามาไม่ได้ใครพูดตรงนี้เข้ามาไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าที่ทำงานเขาแล้วทำไมพวกคุณไม่ได้ออกไปเนี่ยเพราะเวลานั้นเนี่ยเขาอยู่อย่างเนี้ยรอด่านอยู่ที่นั่นเออไม่เขาบอกที่ทำงานพวกเราเข้ามาไม่ได้นู่นที่เจ้าของที่เขาอยู่นู่นแล้วพากันทำถูกไหมผมถามจริงที่เนี่ยทำถูกไหมแล้วทำไมรถคันนี้ไม่เสียป้ายภาษีเสียตรงไหนวันที่20กันยามาดูครับวันที่20กันยาเนี่ยไม่ใช้อำนาจเด็ดขาดหาจับแต่ประชาชนแต่รถคันนี้ไม่ยอมเสียภาษีเนี่ยไหนพี่มาดูที่วันที่20กันยายนน่ะเอาเนี่ยผมพบเนี่ยรถที่ไม่ชำระป้ายภาษีขับได้ไหมไม่ขับได้ไหมผมถูกพูดถูกไหมล่ะแล้วถ้าเป็นรถประชาชนน่ะไม่ท่านมาพูดถ้าท่านมาท่านรู้จักกฎหมายอ่ะพ.ร.บ.จราจรเขาว่าไงครับรถไม่ชำระป้ายภาษีเนี่ยจับได้ไหมเอ้าถ้าเป็นรถประชาชนจับไหมไม่ผู้กองรถไม่ชำระป้ายภาษีเอามาจับประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยรถผิดกฎหมายนี่ขับได้หมดอ่ะถ้าเป็นรถประชาชนขับได้ไหมอ้าวไปไม่เป็นอีกจะว่ากันเออรถไม่ชำระภาษีวิ่งเอามาจับประชาชนแต่ถ้าเป็นรถประชาชนน่ะโดนไหมอย่างเงี้ยวันนี้วันที่24ถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะครับไม่ผมพูดกับท่านน่ะท่านชื่ออะไรแต่ว่าท่านถูกอ่ะเดี๋ยวอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเป็นรถประชาชนจับไหมอ้าวผมถามเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับกฎหมายใช้ในถนนเจ้าหน้าที่จราจรเขาจะจับไหมล่ะแล้วอย่างนี้จับไหมถ้าพบผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมื่อพบผู้กระทำความผิดต้องจับหมดใช่ไหมล่ะไหนอ่ะหัวหน้าคุยหัวหน้านี่ครับหัวหน้าที
คือถ้าเจอกลุ่มพวกผมไม่ต้องอ้างงานให้หรอกผมไม่เอาไม่เอาพี่ก็กลุ่มพวกผมไม่กลัวอย่างงี้อะไรที่มันไม่ถูกพี่ก็บอกอย่าห้ามมันอย่าห้ามมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีเพราะว่าล่ะว่าพวกผมมาช่วยไม่ใช่มาทำร้ายเอาจริงๆจำผมไว้เลยผมไม่เหมือนคนอื่นหรอกเอารถไปไม่จำละป้ายภาษีจับไหมเออก็คุยแล้วเขาไม่มีตารางจอดรถเขาจะจับแล้วก็แจ้งไปเดี๋ยวมุกย้ายเพราะมันออกไปมันไม่ได้มันไม่มีคนออกไปฮะแล้วก็พวกออกไล่ไปออกแล้วผมออกหมดดีแล้วดูแล้วครับหมดวันที่20กันยายนพ.ศ.66ไม่ใช่จุดเอาแล้วไปผู้ควบคุมด่านพันตำรวจโทรมาไหมครับมีชื่อสารวัตรมีไม่มีชื่อแล้วเจ้าตัวมาไหมครับขับจากครับเข้ามีคนเดียวครับก็เลยควบคุมนี่แสดงว่าทำไม่ถูกตามระเบียบของผู้บัญชาไอของผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวเจ้าที่บอกว่าทำหน้าที่ต่อนะครับทำไปเลยครับทำถูกอ่ะแสดงว่าทำไม่ถูกกันสิป้ายผู้ควบคุมด่านเป็นพันตำรวจโทแต่ผู้ควบคุมด่านไม่มาอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ทำตามผู้บังคับบัญชาเลยผบ.ตร.ว่าไงเหมือนกับสั่งขี้มูกทิ้งเฉยๆอ่ะบอกว่าไม่ป๋าจุดนี้เขาบอกว่าจุดอะไรจุดตรวจอะไรเมาตรวจทุกอย่างอ่ะเฮ้ยแต่เขาสงสัยอะไรเราไม่แล้วป้ายผู้ควบคุมด่านน่ะป้ายผู้ควบคุมด่านไม่มีอ๋อมีอยู่แต่ว่าผู้ควบคุมด่านไม่มาเนี่ยพันตำรวจโทชนสิทธิ์เด็ดดวงเป็นผู้ควบคุมด่านเป็นผู้ควบคุมจุดตรวจสภ.บางพลีไม่มาครับมีแต่พันตำรวจเอกเอ้าก็แสดงว่าผู้ควบคุมจุดตรวจไม่มีแสดงว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาสิแล้วจุดตรวจไม่ได้บอกว่าคือจุดตรวจอะไรคือตรวจหมดเอาผู้ควบคุมทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างทำได้หมดเด้อไม่ต้องกลัวรถชนหรอกเขาไม่สนใจผู้บังคับบัญชาผบ.ตร.ว่าไงก็ดูลูกน้องพวกท่านนะครับท่านผู้ชมดูเอาเป็นของสภ.บางพลีกล้องไม่ครบกล้อง CCTV ไม่มีผู้บังคับบัญชาสั่งมาเหมือนกับสั่งขี้มูกอ่ะของสภ.บางพลีอ่ะไหนเจ้าพนักงานจราจรเมื่อกี้ท่านบอกว่าเจ้าพนักงานจราจรใช่ไหมงั้นเขียนใบสั่งคันนู้นเลยไม่เขียนใบสั่งคันนู้นเลยเมื่อกี้ท่านบอกเองครับผมไม่บอกว่าเป็นเจ้าพนักงานจราจรดูได้หมวกทองเป็นเจ้าพนักงานจราจรงั้นเขียนไปสั่งคันนู้นเลยครับเขียนเลยครับคันนู้นดูที่ป้ายไม่บอกว่าเป็นเจ้าพนักงานจราจรดูดิเจ้าพนักงานจราต้องเขียนไปสั่งด้วยคันนู้นถ้าผู้กับแต่งตั้งถ้าหมวกทองถ้าผู้กับแต่งตั้งครับเขียนใบสั่งคันนู้นเลยครับไม่งั้นโดน157นะครับผู้กองว่าไงครับไม่ต้องเขียนตอนนี้ถ้าว่าเป็นเจ้าพนักงานจราจรอ้าวมันก็ต้องเขียนนี่ถ้าว่าเป็นเจ้าพนักงานจราจรเป็นเจ้าพนักงานจราจรอะไรไม่มีใบสั่งเป็นไม่มีใบสั่งอ้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งแต่งตั้งต้องมี
ใบสั่งครับในเมื่อแต่งตั้งมาแล้วว่าเป็นเจ้าพนักงานจราจรได้ปกครองเราต้องไปอ้างว่าตัวเองเป็นจราจรอ้าวในเมื่ออ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานจราจรแต่งตั้งต้องมีใบสั่งต้องเขียนคันโน้ตให้ผมเห็นด้วยไม่งั้นโดน157นะครับผู้กองผู้กองชื่ออะไรครับณจุดนี้ใครยศใหญ่ที่สุดผมนี่แหละครับอำอะไรอำนาจบัวหอมดำเนินการให้ผมด้วยครับตอนนี้เลยครับท่านจะให้ดำเนินการอะไรตอนไม่ในเมื่อว่าแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรถูกไหมล่ะก็เป็นก็ผมเป็นอ้าวไม่งั้นจะมาขอเมาได้เหรอเป็นหมดทุกคนนั่นแหละถ้าเป็นผมถ้าเป็นต้องเขียนคันนู้นให้ด้วยเพราะว่าพวกเดี๋ยวผมดำเนินการเองครับผมจะแจ้งบริษัทรถเช่าจะปรับจะอะไรผมไม่เชื่อหรอกว่าหลังจากนี้จะดำเนินการผมไม่เชื่อครับต้องทำให้เห็นด้วยโอ้คืออะไรอ่ะเบอร์ไข่แล้วกล้องมีกันทุกคนนะครับแล้วกล้องท่านเปิดนะครับไหนทำไมไฟไม่กระพริบเลยมันจะดับเปิดพักนึงมันจะดับไม่ได้ทุกคนแหละครับถ้าเพิ่งพร้อมก็ไม่มาหรอกแล้วเขามีสายรายงานบอกว่ากล้องเสียที่คลองส่งน้ำใช่ท่านไหมครับขอบคุณพี่หน่อยขอบคุณพี่หน่อยก็เลยไม่ขอบคุณพี่หรอกครับแต่ผมว่าจริงๆเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยนะไม่กล้องท่านน่ะใช้ได้ทุกคนใช้ได้มั้ยครับกล้องใช้ได้เดี๋ยวมีอะไรไปสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยนะให้ข้อมูลเราอย่างงี้ว่าทําไม่ถูกด่านไม่เลิกเราไม่ต้องไปเพราะว่าด่านไม่เลิกเราไม่ต้องกลับพี่หนุ่มบอกว่าร้อยตำรวจเอกคนเดิมกล้องเสียที่คลองส่งน้ําคนเนี้ยใช่อ๋อนี่แหละอันนี้คลองส่งน้ําพี่หนุ่มศรัทธาโทรใครก็ไม่ติดหรอกไม่รู้เขาเจอใส่ทำไมก็ไม่รู้โทรไม่ติดหรอกเจ็ดร้อยกว่าคนยังโดนใช่ใช่ใช่ไปตอบไม่มาตอบเส้นบางนาขาออกเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี้ผู้กำกับเป็นคนแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจรถูกไหมใช่เหรอรถไปดับเครื่องไม่ได้ดับไปทายไปเป็นไงร้อยตำรวจเอกท่านนี้บอกว่าชุดนี้ผู้กำกับเป็นคนแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจรแสดงว่าเจ้าพนักงานจราจรไม่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ถึงมีหมวกทองออกมาปฏิบัติหน้าที่แทนดูไปครับท่านผู้ชมพี่ชัยณรงค์ให้ป๋าแกเอารถออกไปจอดตรงนู้นก็ได้ดูไปยาวๆเลยครับดูไปยาวไม่ได้จับผมหรอกเรียกผมมาตรวจยังให้จับอยู่ไม่อันนี้เอาดูเนี่ยในการเรียกตรวจมันต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่ารถคันดังกล่าวกระทำความผิดมาไม่ใช่ว่าเอไอเรียกจนหมดเรียกทุกคันเรียกทุกคันเจ้าพนักงานจราจรก็ไม่ใช่เป็นหมวกทองด้วยดังนั้นแล้วหมวกทองไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตั้งจุดตรวจแบบนี้นะครับต้องมีเหตุเร่งด่วนจริงๆนะครับหมวกทองถึงจะมาทำได้นะครับแล้วป้ายผู้ควบคุมจุดตรวจก็ไม่มีไม่มาครับทอดไหมเป็นเขาบอกว่าเป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจร
เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมีหนังสือไปถึงเจเลนะครับเดี๋ยวว่ากันจุดนี้นะครับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเมื่อเรียกแต่รถคนอื่นแต่รถที่พากันเอามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมชำระป้ายภาษีแม่แล้วมอไซค์นี่เขาเรียกอะไรเขาเป่าขึ้นเท่าไหร่ไม่หมวกทองเป่านะครับบอกว่าแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรป้าขอดูใบแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรสิไหนครับขอดูหน่อยครับต้องดูให้หมดพี่ไหมพี่ใครร้อยเวรพี่ขอดูใบแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรหน่อยไปติดต่อโอ้ยแบบเดิมอีกแล้วติดต่อสน.อีกแล้วท่านคิดว่าผมทำไม่ถูกท่านก็ไปผมเอาเป็นว่าทำถูกไหมบอกก็มีสิไม่ผมคิดว่าท่านคิดว่าทำถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องกล้องทำไมไม่เปิดอย่าบอกนะว่ากล้องเสียมันคลองส่งน้ำเสียครับไม่เสียใช้ได้ครับเปิดใช้ได้ไหมทำไมไฟไม่กระพริบเปิดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไฟต้องกระพริบสิตลอดดูผมบอกเป็นอะไรนะเลยผมบอกใช้ได้ดิไม่เชื่อต้องเปิดต้องงั้นนี่ตามหลักไฟมันต้องกระพริบถูกไหมมันแล้วแต่รุ่นโอ้ไม่ใช่เพราะว่ามีพวกที่เขารู้อยู่เพราะว่าที่คลองส่งน้ำบอกว่ากล้องเสียตัวเนี้ยอันนั้นคนละรูปสิอันนั้นมันจะเป็นตัวคนมาถ่ายคลองคนเนี้ยที่เขาโทรเขาเรียกมาที่นี่ก็คือการตำรวจเขาทำอะไรหน้าเป่านะครับไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจรเขาบอกว่าผู้กำกับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรมันผมไม่เชื่อหรอกไม่ป๋าเชื่อเพราะว่าจุดเนี้ยผู้กำกับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรทั้งหมดไม่เชื่อแต่พวกท่านพูดไปก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อหรอกว่าแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรทั้งหมดก็ผมไม่เชื่อไงต้องมีหลักฐานครับเราจะแอบอ้างไม่ได้พี่มันต้องมีหลักฐานทำทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานให้โปร่งใสผบ.ตร.บอกแล้วว่าโปร่งใสตรวจสอบได้นี่ตรวจสอบไม่ได้อะไรสักอย่างเลยคำพูดพวกท่านไม่มีน้ำหนักหรอกเชื่อผมได้เลยหน้าจอกล้องไฟไม่กระพริบผมไม่เชื่อหรอกว่ากล้องทำงานไม่พี่ไม่ต้องพูดว่าแอปไหนไม่ต้องพูดไม่มันตั้งไม่ถูกอยู่แล้วพี่ตั้งจุดตรวจนะมันขัดแย้งกับพ.ร.บ.กรมทางหลวงพี่เชื่อผมเถอะจริงๆ
พราะว่ากฎหมายยังไม่รองรับจริงๆผมกล้าการันตีได้เลยขัดแย้งกับพรบ.กรมทางหลวงเพราะว่ากฎหมายยังไม่รองรับมันขัดแย้งกันอยู่ถ้าเป็นด่านน่ะถูกต้องตามกฎหมายครับมีกฎหมายรองรับแล้วยิ่งบอกว่าเป็นแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรด้วยนะผมยิ่งไม่เชื่อใหญ่ครับท่านผู้ชมเรียกรถมาเอาเข้าไปเป่าตรงนู้นน่ะที่มันมืดหน่อยดูบางพีครับบางพีเจ๊เก๋หน่อยพี่
เรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่เรียกเป่าแล้วตอนเนี้ยด่านไม่ถูกหรอกครับจุดตรวจนี้ไม่ถูกหรอกครับจุดตรวจแต่ละที่นะครับท่านผู้ชมมันจะขัดแย้งกับพ.ร.บ.กรมทางหลวงดูดูสองไฟเพราะว่ามันจะขัดแย้งกับพ.ร.บ.กรมทางหลวงสวัสดีครับพี่สนั่นเสียงแหบเสียงแหบเอาภาพบรรยายก่อนครับท่านผู้ชมบอกว่า แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรใบสั่งไม่มีบอกให้เขียนรถคันที่มาออกมาปฏิบัติหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวดำเนินการแต่ถ้าเป็นรถประชาชนนะเราไม่ได้ขัดขวางนะครับท่านผู้ชมผมอยู่บนฟุตบาทนะแล้วที่เขาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นโชว์รูมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาแจ้งข้อหาบุกรุกได้เลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเขาไปข้างในแจ้งเขาหาบุกรุกได้เลยดูรถเจ้าหน้าที่ย้อนสอนร
ูรถเจ้าหน้าที่ย้อนสอนไปมันมีพิรุธอยู่แล้วครับถ้าเป่ามันต้องเป่าอยู่ข้างรถแต่ไปเป่านู่นที่มันเมื่อยนู่นแล้วพี่เขาที่โดนเป่าอ่ะอยู่ข้างในก็ไม่ดำเนินการไปล็อกตัวเขาไว้ทำไมในตู้ในรถตู้แล้วหนูไปเรียกตัวอะไรอยู่ตรงนี้ฮะแล้วที่รถขาวก็โดนแล้วคันนู้นไปเรียกตัวอะไรคนเดียวตรงที่เป่ากล้อง CCTV ไม่มีครับท่านผู้ชมแล้วพี่ที่เขาอยู่รถตู้อ่ะมันยังไงอ่ะตรงที่เป่าไม่มีกล้อง CCTVที่เป่าแอลกอฮอล์ก็ไม่มีกล้อง CCTV เขาบอกว่าทำถูกโอ้โหเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปแล้วดูว่าในการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรแต่งตั้งกี่นายวันนี้เท่าไหร่จ๊ะวันนี้วันที่เวลาเราเป็นวันที่20วันที่20 3 24ทีนี้พี่เขาเอาไปล็อกเอาไปไว้ทำอะไรในรถตู้เตรียมรอส่งฮะเตรียมรอส่งอ่ะแล้วทำไมไม่ไปทีเจ้าหน้าที่ขับรถย้อนสอนยังไงก็ถูกประชาชนขับรถย้อนสอนผิดครับเจ้าหน้าที่ทำอะไรถูกหมดประชาชนเอะอะนิดหน่อยผิดหมดThank you.
จะทำอะไรก็ไม่ทำเอาเขาไปไว้ในรถตู้รถตู้ก็ติดเครื่องไว้เปลืองภาษีมีน้ำซ้ำรถป้ายภาษีขาดอีกโอ้โหตำรวจไทยทำอะไรก็ได้หมดแล้วพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยเป็นโชว์รูมรถด้วยเข้าขายบุกรุกด้วยไม่รู้ว่าขออนุญาตเจ้าของที่หรือเปล่าผู้ควบคุมจุดตรวจก็ไม่มาป้าสมุนคุยกับพี่พอดีแฟนเขาโดนจับเอาไปไว้ที่รถตู้รถที่ป้ายภาษีขาดนั่นแหละเอามาจับประชาชนนั่นแหละเนี่ยในการตรวจค้นน่ะคุณสงสัยเปล่าไม่มีเหตุอะไรเลยในการตรวจค้นเขาขับรถมาปกติก็มาตรวจเขาในการตรวจค้นน่ะไม่มีเหตุไม่มีอะไรเลยมันไปละเมิดประชาชนน่ะคิดดีเราไปเกิดได้ขึ้นกับวันจันทร์ไปที่ศาลก็ไปเสียค่าปรับที่ศาลแล้วจบอ๋อก็คือว่าถ้าไม่ยอมจ่ายเราก็ลงไปที่ศาลแต่ว่าเราก็ไปแต่ถ้าประกันก่อนตรงนี้ถ้าไม่ประกันแต่ว่าเราก็มีคดีติดตัวประกันศาลประกันเขาก็ลงไปนอกจากศาลที่อ่ะผมมุดThank you.
3คนผมยังไม่พูดมากครับไว้ให้ภาพมันฟ้องเอาดีกว่าบอกว่าแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรหมดนะชุดนี้แต่รถพวกท่านที่มาจับประชาชนน่ะไม่สำระภาษีแต่ไม่ยอมจับกันนายเดี๋ยวเราจะดูแล้วเราจะไปขอดูเอกสารที่ว่าเป็นเจ้าพนักงานจราจรสิเอาเลยแล้วอย่างเงี้ยไม่มีป้องกันสิ่งตกหล่นนะไม่หล่นหรอกพี่เอาไม่หล่นโอ้โหเอาแบบง่ายๆเลยนะโอ้ตำรวจสภ.บางพลีเอาแบบง่ายๆเลยไม่มีสิ่งตกมีใบขับขี่ไม่ไปถามสิไม่มีป้องกันดูดิต้องบอกว่าหาว่าโอ้แล้วขอดูใบขับขี่คนขับหน่อยครับมีเปล่าไม่อยากดูใบขับขี่คนขับอ่ะมีเปล่าพี่ใบขับขี่คนขับขอดูหน่อยสิเป็นเจ้าพนักงานจราจรน่ะ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรน่ะดูสิสิ่งป้องกันไม่มีเลยเอาแบบง่ายๆเลยครับผมเบียร์เนี่ยมันเข้าในไลฟ์แล้วครับไม่มีสิ่งป้องกันตกหล่นน่ะโอ้ตายแล้วสม.บางพีเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยรถคันเนี้ยป้ายภาษีขาดเอามาขับบนท้องถนนเนี่ยโอ้ละอายใจกันไหมเจ้าหน้าที่อ่ะเนี่ยรถคันเนี้ยป้ายภาษีขาดเนี่ยโอ้เนี่ยคันเนี้ยป้ายภาษีขาดเอามาขี่บนท้องถนนสิ่งป้องกันตกหล่นป้องกันสิ่งตกหล่นตามพ.ร.บ.กรมทางหลวงตามพ.ร.บ.ทางหลวงเขาไปลงขัดเองหรือไปกับขี่ว่าถามเดี๋ยวว่าฮะไอ้ขั้นขี่ว่าขั้นนี่ไอ้ยังขี่ตรวจตรวจที่ห้องเขาด่านแต่เขาขี่ไม่ทันเขาว่าเขาไม่ได้ไปกับขี่ว่าเอาพวกนี้ไปขี่เขาจับเขาจับไปเพราะระบอจะล่าจอนไงบ่มีใบขับขี่ก็ต้องเช่นในทางเขาโคตรจังเลยพวกนั้นพวกนั้นเขาเป็นมึนครับเขาโอ้ยเขาโยกได้เย็นข้างไปก็เป็นเพราะฉันว่าเพราะเขาเขียนใบสั่งไม่ได้เพราะใบสั่งเขาบ่มีเขาบอกว่าแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรทั้งหมดแต่รถตัวเองทำผิดกฎหมายเอามาขับใช่ใช่รถตู้ครับภาษีขาดบอกว่าเป็นเจ้าพนักแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจราจรแต่ภาษีขาดเอามาวิ่งจับประชาชนโอ้พูดมาได้เดี๋ยวร้องเรียนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะผมเดี๋ยวผมขับรถแท็กซี่ต่อครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวได้เรื่องไงเดี๋ยวผมไลฟ์ต่อให้รับชมอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ